สวัสดีค่ะประยุทธ์สวัสดีทุกคนจากบ้านที่เมลเบิร์นออสเตรเลียกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วช่วงนี้นี่จะเห็นว่าประยุทธ์ก็อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ผ้ากันเปื้อนแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าประยุทธ์อยู่ในครัวนะคะวันนี้เป็นวันที่20มีนาคมพ.ศ. 2563ค่ะวันนี้ประยุทธ์ทำอะไรบ้างในเช้าของวันที่กำลังจะมีการปิดประเทศเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ออสเตรเลียประกาศปิดประเทศนะคะประกาศเมื่อวานแต่มีผลบังคับใช้วันนี้ในเวลา3ทุ่มของวันนี้นะคะจะเป็นการปิดประเทศโดยเด็ดขาดนะคะวันนี้ประยุทธ์ก็ตื่นเช้าไปใส่บาตรค่ะปกติเนี่ยก็จะไปทำบุญที่วัดแต่ว่าด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะใส่บาตรเท่านั้นนะคะโดยที่ไม่ขึ้นไปที่วัดเพื่อเป็นการเซฟพระสงฆ์นะคะเราก็ไม่รู้อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยจะติดโรคไปแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้พระคุณเจ้าท่านมีความปลอดภัยนะคะโดยแค่ใส่บาตรข้างนอกพอนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องฟังธรรมเดี๋ยวไปฟัง YouTube เอานะคะในช่วงนี้ก็คงจะต้องแบบนี้ไปก่อนนะคะค่ะไปยุ้ยก็เลยไปใส่บาตรนะคะที่สบายดีไหมเจอมาแล้วออสเตรเลียเหรอปิดเองค่ะอ๋อรัฐบาลประกาศอภิวาทนาสิเลสนิตังลุปภาปตายโนจัตตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วหลังจากใส่บาตรก็ไปแวะร้านขายผักผลไม้นะคะข้างทางคือร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ระหว่างทางที่ไปวัดนะคะขากลับพยุก็เลยแวะค่ะแวะไปดูสักนิดนึงว่าที่บรรยากาศที่ร้านนี้นี่เป็นยังไงกันบ้างก็ได้คุยกับเจ้าของร้านนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องปิดทำการเพราะว่าสต็อกของมาไม่ทันนะคะแต่ว่าหลังจากนี้คงไม่มีปัญหาอะไรคงจะเปิดบริการได้ทุกวันเอาเป็นว่าพยุ้ยก็อุ่นใจได้นะคะว่าเดี๋ยวเราคงจะมีผักสดเอาไว้ให้รับประทานกันแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยล่ะนะคะอย่างน้อยก็มีแหล่งซื้อดีกว่าที่จะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็บอกได้เลยว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ของมาของหมดของมาของหมดนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นร้านผักผลไม้เล็กๆในชุมชนนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานที่บ้านนะคะทำความสะอาดทำอะไรไปนะคะเก็บตัวค่ะเป็นการเก็บตัวก็รีบไปรีบกลับแล้วก็กลับมาเก็บตัวนะคะสำหรับบรรยากาศภายนอกก็ค่อนข้างเงียบค่ะนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่จะมีการปิดประเทศค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวก็ผู้คนก็คงพยายามเหมือนกันนะคะคือพยายามเก็บตัวที่จะไม่ออกไปข้างนอกนักนะคะถนนหนทางโล่งทีเดียวนะคะประยุทธ์ใช้เวลาไปกลับเนี่ยก็แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจราจรเลยแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนบ้างนะคะเพื่อนชาวต่างชาติที่จะต้องบินกลับประเทศตัวเองในคืนนี้ค่ะเพราะว่าเหตุผลของการปิดประเทศนะคะใครที่มีวีซ่าท่องเที่ยวใครที่ไม่ได้มีวีซ่าถาวรจะต้องเดินทางออกจากประเทศ as soon as possible นะคะเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะและสำหรับชาวออสซี่ที่ยังอยู่ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องรีบเดินทางกลับมาเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะนี่ก็เป็นการรายงานบรรยากาศรวมๆสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันแรกที่จะมีการปิดประเทศออสเตรเลียทีนี้ปะยุ้ยก็อยู่บ้านนะคะจำได้ไหมคะว่าเมื่อ2วันก่อนนี้ปะยุ้ยได้ทำการถนอมเจ้าผักกะเพราฝรั่งนะคะหรือว่าสวิตเบซิลไปเนี่ยโดยการ
นึ่งแล้วก็น็อกน้ำเย็นแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวไปยูให้ดูค่ะว่าผลมันออกมายังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ไปยูให้ใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้นะคะมาให้ดูว่ามันออกมาแล้วนี่ค่ะหลังจากที่ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็แช่แข็งนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้เวลาเราทำผัดกระเพราหรือว่าทำแกงนะคะเราก็จับเจ้าก้อนเนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำแข็งละลายมันก็จะกลายเป็นผักแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการถนอมอาหารเก็บเอาไว้ในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถจะหาอาหารสดได้นะคะก็มีไม่เยอะค่ะวันนั้นไปยุ้ยได้กระเพรามานิดหน่อยก็จัดการทำเอาไว้นะคะแล้วถ้าเกิดใครจำได้ว่าตอนวันนั้นเนี่ยพยุ้ยได้แบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยพยุ้ยจะมีการถนอมอาหารอีกแบบนึงซึ่งจะโชว์กันให้ดูในวันนี้นะคะนี่ค่ะเจ้าสวีทเบสิลที่พยุ้ยแบ่งเอาไว้นะคะอันนี้ค่ะยังสดอยู่นะคะวันนี้พยุจะทำอะไรพยุจะทำซอสพาสต้าค่ะเรียกซอสไหม พยุจะทำซอสพาสต้าที่เรียกว่าเพสโต้ค่ะวิธีการนี้ง่ายมากเลยนะคะก็คือโดยการใช้เจ้าสวิตเบซิลเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับอุปกรณ์นี่เราก็ต้องมีครกนะคะใส่เจ้าใบโหระพาฝรั่งลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะเกลือนี่ใส่มากหน่อยก็ได้นะคะคือให้มีรสเค็มหน่อยจากนั้นก็จัดการตำเลยค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะใส่ถั่วลิสงนะคะถั่วนี่ก็ปริมาณแล้วแต่ชอบใจเลยค่ะใส่เยอะๆก็ดีค่ะอร่อยดีเสร็จแล้วเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำมะนาวที่ปยุยคั้นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ประมาณสักช้อนหนึ่งค่ะใส่ลงไปรสชาตินี่เราชิมได้นะคะชิมให้ดูว่ามีรสเปรี้ยวรสเค็มนะคะเสร็จแล้วก็จัดการตักใส่ถ้วยหรือภาชนะที่เราจะจัดเก็บเลยนะคะหลังจากนั้นประยุทธ์จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกแบบที่เป็น extra virgin นะคะใส่ลงไปเลยค่ะปริมาณนี่คือใส่ให้ชุ่มๆเลยนะคะก็นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเพสโต้นะคะเพสโต้นี่กินยังไงเพสโต้ก็คือใช้กินกับพาสต้าค่ะเวลาจะกินนะคะเราก็ใช้เส้นพาสต้าลวกนะคะใช้เส้นแบบที่คุณชอบเลยค่ะเส้นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็เอาเจ้าเพสโต้เนี่ยไปผสมนะคะเราก็จะได้เป็นพาสต้าเพสโต้สูตรแบบของอิตาลีด้วยวิธีการทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวไปว่าจะเอาตัวนี้นี่เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าเป็นลักษณะเก็บช่องธรรมดาเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ2สัปดาห์นะคะแต่ว่าถ้าต้องการจะเก็บนานกว่านั้นก็ใส่ช่องแช่แข็งไปเลยนะคะรับรองว่าเก็บไว้ทานได้นานค่ะนี่ก็ขนาดนี้ถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ก็คงจะได้1มื้อนะคะแต่ว่าของประยุทธ์บ้านเล็กมีกันอยู่แค่3คนก็จะได้ประมาณ2มื้อค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารนะคะสำหรับเตรียมตัวที่จะรับมือกับการ
ปิดประเทศนะคะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักวิธีการถนอมอาหารเอาไว้นะคะก็เก็บเอาไว้ใช้ยามยากได้ค่ะถ้าโดยปกติในเวลาที่ไปยุยหาซื้ออาหารได้ตามปกติเนี่ยก็จะทำแล้วก็ทานเลยนะคะก็จะดีกว่าแต่ว่าในเวลาแบบนี้นะคะเรามีของอะไรที่เหลือรับประทานไม่หมดเราก็ถนอมเอาไว้สำหรับคราวหน้าได้ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดในวันนี้ของประยุยนะคะวันที่20มีนาคมพ.ศ.2563ในวันที่ประเทศออสเตรเลียปิดประเทศค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละมุมของโลกเนี่ยเรามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะสำหรับทุกคนที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโคโรนากันอยู่ในทุกวันนี้นะคะอย่างที่ประยุทธ์บอกอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวนะคะเป็นปัญหาของทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราสู้โคโรนาอย่างมีสติไปด้วยกันนะคะและเราจะรอดไปด้วยกันสำหรับวันนี้ประยุทธ์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่มีอะไรคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวประยุทธ์มาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย